สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4 เม็ดมีจำหน่ายที่ 7-Eleven เท่านั้นเกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันบนถนนนครอินทร์ขาออกมุ่งหน้ากาญจนาภิเษกบริเวณเชิงทางลงสะพานข้ามวงเวียนพระราม 5 เมื่อเวลา 11 นาฬิกาวันที่ 26 พฤษภาคม 2567 ส่งผลให้รถ Honda Jazz สีบรอนเงินเสียหลักตกลงไปในช่องทางคู่ขนานด้านล่างผู้ขับขี่วัย 21 ปีได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้การจราจรบริเวณจุดเกิดเหตุติดขัดเป็นอย่างมากส่งผลกระทบไปถึงถนนฝั่งราชพฤกษ์ขาออกที่จะมาเลี้ยวซ้ายเข้าวงเวียนนครอินทร์ซึ่งท้ายแถวสะสมยาวไปจนถึงบริเวณหน้าโฮมโปรราชพฤกษ์ต่อมาเพจ FM 91 Traffic Pro ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอเหตุการณ์จากกล้องหน้ารถซึ่งจับภาพช่วงเวลาที่เกิดเหตุได้โดยจะเห็นว่ารถยนต์ Honda Jazz ได้ขับด้วยความเร็วและพยายามแทรกตัวเข้าไปกลางเลนก่อนที่จะเสียหลักเฉี่ยวชนกับรถ Mitsubishi Xpander จากนั้นเสียหลักอีกครั้งและเบียดกลับไปชนกับรถอีกคันทำให้ตกลงไปบนถนนด้านล่างและได้รับความเสียหายอย่างหนักเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุของอุบัติเหตุน่าจะมาจากการขับรถด้วยความเร็วและพยายามแทรกเปลี่ยนเลนกระทันหันทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุและนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยพร้อมเร่งเคลียร์พื้นที่เพื่อให้การจราจรกลับมาปกติโดยเร็ว